สวัสดีครับสมาชิกอุลฟอนไทยแลนด์นะครับอุลฟอนไทยแลนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเรานะครับ Chinese Smartphone Hub Thailand นะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆที่น่าสนใจที่พวกเราคอยนำเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับอุลฟอนเมทัลนะครับผมใช้งานมันมาอาทิตย์กว่าเนี่ยก่อนที่จะทำรีวิวตัวนี้ได้เนี่ยเล่นมาผมหลงไหลแล้วครับจนตอนนี้เนี่ยตัวเองก็สั่งมาใช้งานเอง2ตัวคือสีดำแล้วก็สีบอลแบบนี้แหละครับคิดว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยของก็น่าจะถึงมือแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นแซมเปิลที่ทางเราได้มานะครับในสต็อกแรกที่เราได้มานั้นมันไม่ทันทำรีวิวครับเพราะว่ามีสมาชิกเข้ามาจับจองแล้วก็สั่งไปเรียบร้อยหมดเลยไม่เหลือเลยฮะก็ทำให้รีวิวนี้เกิดขึ้นช้านิดหนึ่งตอนนี้ผมจะให้ดูบอดี้รอบๆมันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงจุดเด่นมันบอดี้รอบๆมันเป็นจูนิบอดี้นะครับอุลฟอนเมทัลในมือผมเป็นตัวสีบรอนซ์สีเงินนะครับหน้าขาวด้านล่างมีช่องเสียบ USB แล้วก็รูไมโครโฟนเล็กๆนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปุ่ม power นะฮะแล้วก็ volume up down ฝั่งนี้เป็นช่องใส่ซิม ช่องใส่ซิมด้วยความที่เป็นยูนิบอดี้เนาะมันก็ต้องใช้เข็มจิ้มซิมนะครับจิ้มถาดออกมาแต่มันจะแตกต่างนิดนึงฮะเพราะว่าถ้าเป็นโมเดลอื่นที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันจะถาดของมันจะหงายแต่อันนี้ถาดจะคว่ำดังนั้นเวลาใส่ซิมนะต้องพลิกหน่อยนึงเห็นไหมครับเป็นช่องใส่ซิมกับไมโคร SD การ์ดนะครับกล้องหลังที่ใช้นะครับเป็น Sony IMX 149นะฮะซึ่งมาทดแทน IMX 135ตัว IMX 149เนี่ยที่ผมใช้งานเนี่ยเหนือกว่า135มากมายครับความสามารถของมันเนี่ยพูดสั้นๆแล้วกันหายใจรอบต้นคอ IMX 214ของอุลฟอนบีทัศ2แน่นอนอาจจะไม่เท่านะฮะในเรื่องของดีเทลต่างๆแต่ว่ามันคุ้มค่ามากละหาตัวจับยากมากจริงๆนั้นในระดับราคาไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยนะครับบอดี้ส่วนที่เราเห็นนะฮะตรงท่อนกลางนะครับเป็นอลูมิเนียมตัวล่างกับตัวบนนะฮะซึ่งมันเป็นส่วนที่เมิร์จเข้ากันนะฮะสำหรับเผื่อให้ช่างเขาถอดเซอร์วิสได้นะฮะตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับข้างล่างและข้างบนนะฮะเป็นพลาสติกตรงกลางเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดนะฮะฝาหลังไม่สามารถถอดได้นะครับจุดที่ผมว่ามันเวิร์กสุดก็คือเรื่องของแบรนด์โหมดต่างๆครับมันสามารถซัพพอร์ตขึ้นทุกๆขึ้นในเมืองไทยได้จริงๆนะฮะทั้ง 3G 850 3G 900นะครับแล้วก็ 4G เนี่ยมีทั้งแบรนด์ 2,001 แบรนด์ 1,800เราก็อย่างนี้แบน900ก็คือแบน8เนี่ยนะฮะก็คือขึ้น900เมกะเฮิรตซ์ GG ตัวนี้คุ้มมากๆฮะสำหรับโทรศัพท์เพียงแค่ไอราคาไม่เกิน 5,000 บาทขนาดหน้าจอ5นิ้วพกง่ายด้วยฮะตรงนี้เป็นเครื่องที่พกง่ายมากๆนะฮะสำหรับใครที่จะพกกางเกงก็ได้จะพกในกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าสะพายก็ได้หมดแล้วฮะสะดวกกว่า5.5 นิ้วแน่นอนแล้วก็บอดี้ของมันไม่บางจนเกินไปมันให้แบตมา 3,000 นะครับปกติ5นิ้วทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นแบบสามารถถอดได้เนี่ยก็ความจุแบตที่ได้มาเนี่ยมันก็จะไม่เกิน 2,700 แน่ๆแม็กซิมัมเลยแบบตัดตัวหนานะผิดกับตัวอุลฟอนเมทัลตัวนี้ฮะที่ให้มัน3,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ด้วยความที่เขาป้องกันไม่ให้ตัวมันหนาครับเขาเลือกใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์ทำให้มันตัวมันบางลงนะฮะตัวมันไปบางเทียบเท่ากับโทรศัพท์เมื่อมาสัก1ปีที่แล้วเกือบ2ปีที่แล้วฮะ2ปีที่แล้วเนี่ยความหนาของโทรศัพท์ประมาณเนี้ยฮะแบบถอดได้ความจุแบตมาแค่ 1,800 เองนะฮะแต่นี่ได้มา 3,000 กับจอ5นิ้วใช้งานกันทั้งวันนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากนะฮะฟังก์ชันเคาะเปิดหน้าจอก็มีนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คืออุลฟอนเค้าเพิ่งใส่มานะ เราอาจจะเคยเห็นในแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์อื่นแล้วคือการเคาะโฮม2ทีในการเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยครับ ทำได้เมนูไทยพร้อมนะครับใครที่นะฮะสังเกตดูซิสเต็ม UI ก็แตกต่างจาก Android ทั่วๆไปนี่เป็นสต็อก Android นะครับตัวแรกที่ผมเห็นว่ามีการทำคัสตอมไมซ์ซิสเต็ม UI ให้มาให้เราด้วยปกติเนี่ย Android ทั่วไปเนี่ยจะมีซิสเต็ม UI ที่เรียงเป็นหัวข้อแยกลงมานะฮะแต่อันนี้ก็ทำเป็นไอคอนโมดูลนะครับแยกไปให้มันสวยงาม ทำให้เรานึกถึงhouse band หลายๆยี่ห้อที่เราผ่านตามาระยะหลายปีเนี่ย
ตอนนี้ Stock Android ของ Oracle เนี่ยเริ่มทำการทำCustomized System UI ให้แล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องผมรูทแล้วนะฮะผมก็เลยใส่ตัว SuperSU ได้นะฮะส่วนเรื่องของลอมติดตัวมาเนี่ยเบามากฮะสังเกตว่ามันจะไม่มีแอปพลิเคชันที่เป็นขยะจะมีเต็มที่ก็พื้นฐานนะครับของโทรศัพท์ที่ต้องใช้งานกันนะฮะแล้วก็มีพวก Google App ก็มาพร้อมเลยนะครับสำหรับแอปอื่นๆหากสมาชิกต้องการก็สามารถเข้าไปโหลดได้ใน Play Store นะครับหรือโฟนบอกว่าทำลอมเบาๆมาเอาเบาๆไปก่อนนะฮะมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากมายตามมานะฮะใครอยากได้แอปอะไรก็ไปเพิ่มเอาที่หน้าโฮมนะครับมีวิดเจ็ตของกล้องนะครับมาให้ใช้ด้วยนะเดี๋ยวดูกันว่ากล้องมันโฟกัสไวไหมนี่ครับ IMX149เป็นกล้องที่เขาเรียกว่าสปีดโฟกัสไม่เด็กๆนะฮะจ่อโฟกัสให้ปั๊บเลยขนาดพื้นที่ที่เป็นพื้นดำนะปกติมันจะหาจุดโฟกัสยากนะฮะพื้นดำพื้นขาวอะไรนะฮะมันก็ยังอุตส่าห์โฟกัสให้เราเนี่ยฮะมันเป็นกล้องที่มีสปีดโฟกัสไวกว่า IMX214 เยอะ สปีดโฟกัสอาจจะด้อยกว่า IMX135 นิดนึงแต่ว่าภาพที่ได้มาฮะคุ้มค่ากว่า IMX135 มากมายมันหายใจลดต้นคอ IMX214 ที่บรรจุอยู่ในรุ่นพี่ของมันนะฮะเรือปน B2 นะครับ อันนี้เรียกได้เลยว่าถ้าคือยังไงเดียสแนปช็อตก็ได้อะมาถึงป๊อปยกกล้องมาปั๊บถ่ายเลยแล้วได้ภาพที่ดีด้วยนะครับกล้องหลังของมันใช้เซ็นเซอร์8ล้านนะฮะแต่ว่าทำการอินเทอร์โพเลตขึ้นไปที่13ล้านเนี่ยครับอินเทอร์โพเลตขึ้นไปที่13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าใช้เซ็นเซอร์5ล้านนะครับแล้วก็อินเทอร์โพเลตขึ้นไปที่8ล้านพิกเซลนะฮะเดี๋ยวรอของส่วนตัวของแอดมินอาร์ตมานะครับจะมีทั้งสีบอลแบบนี้แล้วก็มีทั้งสีดำนะครับ2ตัวนั้นนะแล้วก็จะคอยอัปเดตเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับหรืออาจจะเยอะก็ได้นะสำหรับการใช้งานให้มันถึงลูกถึงคนกับเออร์โฟนเมทัลนะฮะมันยังค้างที่ต้องขอติดไปก่อนก็คือเรื่องของเสียงเท่าที่ฟังเสียงของมันเบื้องต้นนะครับจากลำโพงในตัวนะฮะเสียงมีเนื้ออิ่มเลยแหละเสียงมีเนื้ออิ่มแล้วก็ฟังจากหูฟังเนี่ยผมทำให้ผมคิดว่ามันจะสามารถขึ้นไปเทียบกับ B2 ได้ไหมคิดอย่างนี้เลยนะอาจจะได้เลยซ้ำแบบถ้าเดี๋ยวรอผมมาติดตั้ง Vapor Effect Phone ด้วยแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆในงบราคา 5,000 บาทถ้าวันนี้ต้องเลือกอ่ะผมขอเลือกความพร้อมจริงๆนะมันเป็น5นิ้วที่พกง่ายจอสวยมากนะครับแบต 3,000 กล้องเนี่ยเหลือเฟือแล้วก็การรองรับคลื่นก็ครบไม่ต้องถามหาเลยว่ามันใช้ในไทยได้แบบทุกคลื่นไหม เพราะโมเดลอื่นที่เราสังเกตเห็นนะทางกรุ๊ปผมอะทางกรุ๊ปเราอะพยายามคัดมาเนี่ยเราใส่ใจเรื่องคลื่นมากนะก็มันขาดคลื่นอะไรบ้างนะที่โทรศัพท์ตัวนั้นไม่รับส่วนใหญ่จะขาดไปสักคลื่น2คลื่นอะไรเงี้ยพวกคลื่นใหม่ๆ LTE 900อะไรเงี้ยแต่เมทัลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมันมาให้ครบจริงๆเลยฮะบอดี้ของมันก็น้ำหนักไม่มากน้ำหนักคือมันพอดีมือมากอ่ะมันลงตัวไปหมดเลยอ่ะขอบจอที่โค้งเนี่ยผมนึกถึงปารีสเลยฮะนึกถึงโทรศัพท์ปารีสเลยแต่ว่าอันนี้มันน่าใช้กว่าอีกแล้วอ่ะมันน่าใช้กว่าถึงแม้มันจะใช้ MT6753 นะครับ8คอ 1.3 กิกะเฮิรตซ์เท่าอะไรอ่ะเท่าโทรศัพท์พาวเวอร์เท่าเลโฟนบีทัศ3เท่าเลโฟนปารีสเท่าเลโฟนเปียโนตัวเนี้ยมันเป็นตัวแทนของปารีสชัดๆเพราะมันขนาดหน้าจอมันแค่5นิ้วการใช้งานเวลาเราจิ้มอะไรพวกเนี้ยคือมันคล่องไปหมดอ่ะสำหรับคนที่มือเล็กอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เวลาเราจะใช้พวกคีย์อะไรต่างๆเงี้ยมันสามารถแตะถึงได้ง่ายมากหรือใช้งานนี่คล่องตัวไปหมดเลยตัวเนี้ยก็มันทำให้มันมีดีถึงขนาดทำให้ผมต้องซื้อมาใช้เองส่วนตัว2ตัวไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวนี้
ผมจะส่งไปให้พี่ใหญ่ของเรานะครับพี่หมัดจัดการลอมเหมือนกันเพราะว่าตัวพี่เขาบอกว่า MT-753เป็นอะไรที่น่าทำลอมโมมากหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากยูไมซูเปอร์นะครับที่เป็น MT-755แล้วนะฮะก็ยังมีอุลฟอนเมทัลที่เป็น MT-753 เนี่ยที่จะมีลอมโมออกมานะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะวิดีโอนี้เนี่ยผมขอเบรกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ